ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเพิ่งได้ของเล่นใหม่นะครับเป็นมีดพกนะครับทำด้วยสเตนเลสสตีลนะครับ1ชุด1เซตพอดีนะครับเซตหนึ่งมี3เล่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูทีละเล่มก็แล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับมาดูเล่มแรกนะครับขนาดเล็กสุดเลยนะครับนี่เล่มแรกนะครับเล่มที่2ครับขนาดกลางแล้วก็เล่มที่3นะครับนี่นะครับพร้อมซองใส่เรียบร้อยรูปทรงสวยงามนะครับมาดูเล่มแรกเล่มที่1เนี่ยนะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ15เซนครึ่งนะครับทั้งตัวด้ามแล้วก็ตัวใบมีดนะครับ15เซนครึ่งด้วยกันนะครับด้ามก็พันด้วยเชือกไนลอนนะครับทำด้วยสเตนเลสสตีลรูปทรงสวยงามทีเดียวนะครับมาดูเล่มที่2นะครับเล่มที่2เนี่ยขนาดกลางๆนะครับอยู่ที่ประมาณ18เซนด้วยกันนะครับประมาณ18เซนทั้งด้ามทั้งใบมีด18เซนครับต่อไปเป็นเล่มที่3นะครับเล่มที่3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เซนครึ่งนะครับก็รูปทรงสวยงามนะครับรูปทรงสวยงามมากๆนะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับผมสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับราคาหลักร้อยโอเคนะดูความแข็งแกร่งเพราะมันเป็นเหล็กเป็นสเตนเลสสตีลนะครับนี่เหมาะสำหรับพกพานะครับในกิจกรรมกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแคมป์เดินป่าหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าพอดูแล้วนะครับพอดูแล้วเนี่ยพอทดลองใช้ดูแล้วเนี่ยความคมของมีดเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยความคมตัวนี้จะไม่มีเลยทั้ง3เล่มนะฮะจะไม่มีความคมเลยแต่มีความแหลมครับความแหลมนี่โอเคเลยเนี่ยมีความแหลมอยู่ถ้าสมมุติจะให้มันคมก็ต้องมีการรับแต่ผมเนี่ยไม่อยากรับเพราะว่ารูปทรงมันสวยมีดมันสวยอยู่แล้วนะครับไม่อยากรับแต่ทำยังไงว่าถ้าเราออกกิจกรรมภาคสนามกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพมันยังไงดีนะครับเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพมันยังไงผมก็เลยหาวิธีการว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของมีดชุดนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้กับมีดขนาดเล็กตัวนี้นะครับขนาด15เซนครึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเพิ่มประสิทธิภาพของมีดชุดนี้ยังไงเพื่อที่จะให้ใช้งานในกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมกลางเต็นท์หรือเดินป่าได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับที่เราว่าจะมาเพิ่มประสิทธิภาพของมีดพกเล่มนี้กันนะฮะนี่ครับผมเลือกเล่มเล็กนะครับขนาด15.5เซนนะครับเราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการก็คือ1ครับหาไม้ขนาดพอเหมาะขนาดเนี้ยนะครับนี่ฮะแล้วผ่าตรงกลางแล้วก็ใช้เชือกนะครับใช้เชือกวิธีการทำแบบนี้ครับเราจะทำจากมีดปกตินะครับให้เป็นหอกล่าสัตว์นี่ครับอัดเข้าไปแบบนี้อัดเข้าไปแบบนี้ครับนี่อัดเข้าไปแบบนี้เนี่ยครับจะมีลักษณะแบบเนี้ยนะครับไปไงลักษณะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เชือกไนลอนนะครับทำการผูกและทดลองใช้ดูว่ามันได้ประสิทธิภาพจริงไหมครับวิธีการก็เราจะทำให้มันแข็งแรงนะครับใช้วิชาลูกเสือง่ายๆครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาพันเอาพันแบบนี้ครับโอ้ยผมไว้เชือกยาวไปหน่อยพันมาเรื่อยๆนะครับนี่ฮะนี่ครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับต่อจากนั้นก็สอดปลายเชือกนะครับเข้าไปแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับให้รู้สึกว่าตึง
นี่ฮะเราก็จะได้หอกนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเนี่ยเป็นหอกลักษณะแบบเนี้ยดูนะครับเราจะทดลองประสิทธิภาพดูนะครับตอนนี้เป็นหอกแล้วนะฮะดูว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนี่ครับดูฮะดูความลึกที่เข้าไปเห็นไหมเอ่ยนะครับครับลองดูอีกครั้งครับนี่เห็นไหมครับใช้ความแหลมให้เป็นประโยชน์ครับโอเคนะครับก็ถือว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับใช้ความแหลมของมีดให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งมีดนี้ตัวนี้คมมันไม่มีเท่าไหร่แต่ใช้ความแหลมได้โอเควู้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